You're listening to Pop Culture. สวัสดีครับผมป๊อปเฮลิป๊อปกลับมาอีกแล้ววันนี้จะมาแนะนำรายการใหม่ของช่องเราคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำว่า Pop Culture ไหมครับมันย่อมาจาก Popular Culture นะที่แปลว่าวัฒนธรรมประชานิยมหรือสมัยนิยมชื่อมันอาจจะดูแปลกๆเชยๆหน่อยนะแต่ความหมายของมันคือวัฒนธรรมที่เป็นที่นิยมของผู้คนในสมัยนั้นๆ Pop Culture เนี่ยมันคือทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นความคิดมุมมองทัศนคติสิ่งของการแสดงออกเหตุการณ์หรือเป็นอะไรพวกเนี้ยที่มันเป็นสิ่งที่คนในสมัยนั้นชื่นชอบอย่างเช่นเพลงป๊อปเนี่ยก็ถือว่าเป็นป๊อปคัลเจอร์อย่างหนึ่งเพลงป๊อปมันจะมีช่วงเวลาของมันใช่ไหมถ้าช่วงเราเด็กๆอย่างพวกผมเด็กๆหน่อยเด็กยุคปลาย90เนี่ยก็จะอนันต์อันวาบาซูโตขึ้นมาหน่อยก็เป็นกามิกาเซ่ใช่ไหมโตขึ้นมาอีกนิดนึงก็เคป๊อปเกาหลีอะไรประมาณนี้ทีเนี้ยมันเกี่ยวอะไรกับรายการของเราคือผมเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างมีความชอบความรู้รอบตัวเยอะคือชอบหลายอย่างชอบนู่นชอบนี่ชอบฟังเพลงก็ชอบหลายแนวอ่านการ์ตูนก็ชอบอ่านหนังก็ชอบดูซีรีส์ก็ชอบดูผมก็เลยสงสัยว่าเออกูเนี่ยตอนเด็กๆโตมายังไงวะถึงได้ชอบอะไรเยอะแยะขนาดนี้ก็เลยทำให้เกิดรายการ Pop Culture ขึ้นมาคือ Pop Culture เนี่ยมันก็คือชื่อผมใช่ไหมแล้วมันก็คือ Pop Culture ที่เป็นวัฒนธรรมประชานิยมด้วยรายการนี้โดยรวมเลยเนี่ยก็คือผมจะมาเล่าว่าสิ่งหนึ่งเหตุการณ์หนึ่งหรือวัฒนธรรมบางอย่างอะไรพวกเนี้ยที่ผมประสบพบเจอมาตั้งแต่เด็กจนโตมันมีอะไรบ้างผมขอยกตัวอย่างนะอย่างเช่นการกลับบ้านเวลาเลิกเรียนซึ่งมันอาจจะรวมไปถึงมัธยมมหาลัยแล้วก็จากที่ทำงานกลับบ้านอะไรอย่างนี้ด้วยสิ่งที่ผมผ่านมาเนี่ยมันจะต้องมีคนที่เป็นคล้ายๆผมหรือว่ามีบางอย่างที่มันสามารถรีเลทกันได้เนาะหรืออาจจะไม่รีเลทกับผมเลยแต่พอฟังรายการนี้แล้วอาจจะนึกย้อนไปถึงตัวเองในจุดนั้นหรือในตอนนี้หรืออะไรก็ตามให้แบบเป็นนอสตัลเจียการหวนนำลึกถึงความหลังอะไรประมาณเนี้ยแต่อย่างที่บอกนะมันอาจจะไม่ใช่เหตุการณ์หรือการกระทำอะไรบางอย่างมันอาจจะเป็นสิ่งของหรืออาจจะเป็นวัฒนธรรมเคป๊อปหรือว่าของเล่นของสะสมตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้ผมยังเก็บอะไรบ้างอะไรประมาณเนี้ยก็เราจะมาคุยกันในรายการนี้กันนะครับส่วนใหญ่ก็คือผมเล่าว่าผมชอบอะไรแหละเอาง่ายๆนะมาฟังแล้วก็มานึกหวนย้อนหลังไปกับพวกเรากันดีกว่าเนาะยังไงก็ฝากติดตามรายการPop Culture กันด้วยนะครับผมยังไงวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วเจอกัน EP 1สนุกแน่นอนถ้าไม่สนุกก็ขออภัยด้วยจริงๆนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ